ราจะพาทุกคนไปตามหาก้างลายเสือนะคะเป็นก้างลายเสือซึ่งตัวใหญ่มากอุ้ยซูมับล้างไม้ล้างมือกันซะหน่อยค่ะไฮ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 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทริปภูเก็ตเด็ดจังอะเอเนอร์จี้เราเริ่มตกแล้วนะวันนี้ก็คือวันที่2ของทริปเรานะคะเราก็ไปกินซีฟู้ดกันมาแล้วหาหมึกวายกันมาแล้วแล้วแผนทริปของเราอันที่3คืออะไรคะหาก้างลายเสือใช่ครับซึ่งจริงๆอ่ะเมื่อกี้เนี้ยบอกเลยว่าเมื่อกี้ตอนที่เราเดินอ่ะด้วยความที่เราเรียวมากนะคือเราหาหมึกแล้วก็หาก้างแบบจริงๆไม่ได้เซตอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นเจออะไรได้อ่ะก็คือต้องเอาอันนั้นก่อนเราหาก้างมาได้แล้ว2ตัวเว้ยใช่ครับแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้บอกไปคลิปที่แล้วเพราะแบบเดี๋ยวไทม์ไลน์มันจะผิดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจะงงเออใช่อันนี้คือเรามากินเพื่อลำบากเที่ยวเพื่อลำบากเที่ยวเพื่อกินเพื่อรู้เพื่อลำบากจะได้รู้ว่ากินแล้วอย่าเหลือ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปตามหาก้างลายเสือนะคะซึ่งก้างเนี่ยคือไม่ใช่กุ้งนะเป็นก้างมันจะมีก้างทะเลก้างกระดานแล้วเนี้ยเป็นก้างลายเสือซึ่งตัวใหญ่มากแทบจะไม่มีขายในตลาดถ้าขายอ่ะหลัก 3,000 อัพๆใช่แต่วันนี้คือเรามาหาแล้วคือหายยากจริงหายากมากวิธีการหามันยังไงคือวิธีการหาคือเขาจะเอาตะเกียบอะเสียบไปที่ปลาแล้วเขาก็จะหารูที่เป็นรูของกลางซึ่งเราต้องใช้ไกด์เราบอกไม่ได้แล้วเขาก็จะแบบว่าหมุนอะสร้างสถานการณ์เหมือนปั่นว่าปลามันว่ายมาจริงจริงมีการแบบหยอดหินลงไปในรูเหมือนแบบปลาว่ายมาเหมือนฉันมาหน้าปากประตูบ้านเธอนะจ๊ะอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้เพื่อให้กลางอะขึ้นมาหน้าบ้านแล้วฮึบกินเหยื่อต้องระวังครับถ้าใครมาเจอตอนนี้อยู่ที่พังงานะคะครับตามแผนของเราคือถ้าณเวลานี้ประมาณช่วงวันที่2ช่วงเย็นๆแบบนี้ถ้าเพื่อนๆไม่อยากมาจับก้างแบบเราแนะนำให้ไปโกอันซีฟู้ดที่ภูเก็ตที่หอยแครงตัวใหญ่มากเดี๋ยวไปหาก้างกันเดี๋ยวไปย้อนภาพแฟลชแบ็กกลับไปเมื่อกี้ได้ก้างมาเป็นไงใช่แล้วเดี๋ยวเราไปก่อกองไฟแล้วก็มาแคมป์รอบกองไฟตอนพระอาทิตย์ตกกันจ้าเออเราอยู่กลางเกาะนะตอนนี้ทริปแรกเรายังไม่มีเพลงเลยเออจริงเราต้องหาเพลงก่อนเพลงประกอบทริปฮู้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 เก็ตพัง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 งาฮู้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 เก็ตพัง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 งาคนดูสามารถสคิปไปได้เลยตอนที่ก่อไฟเสร็จ One two three จบภูเก็ตเด็ดจังอ่ะภูเก็ตเด็ดจังอ่ะภูเก็ตเด็ดจังอ่ะปีนี้เราเที่ยวให้ถึง23ทริปโอ้23ทริปและทริปแรกของเราคือภูเก็ตเด็ดจังอ่ะกูมองมาทำเสียงปิ้วลองดูลองดูครับลองปั่นได้เลยครับปกติต้องปั่นนานไหมคะก่อนจะได้บางครูก็10นาทีครับโอ้หาปลาที่เป็นเหยื่อว่ายากแล้วหาก้างยากหนักกว่าเดิมนั่งปั่นไปเรื่อยๆจนกว่าน้องจะติดกับไม่อาชีพนี้ไม่เหมาะกับคนสมาธิสั้นนะว่าเขาจะไปหาบ้านใหม่ที่ไหนทุกคนตามมาดูกันเลยชาแนลนี้จับไว้ดิกระมังก่อนอุ้ยนี่เขาจับหรือเปล่าก้ามกล้ามเลยโอ้โหก้างใหญ่มากโอ้ my god โอ้โหล้วงก้างด้วยมือเปล่าใช่ครับอ
ขากดด้วยโอ้ก้างตัวใหญ่มากก้างลายเสือตัวใหญ่ๆจับเลยครับโอ้ my god จับจับนี้ครับจับนี้ครับโอเคเฮ้ยกว่าจะจับได้พี่สุดยอดมากอ่ะตัวอย่างใหญ่ครับสุดยอดตรงนี้มันจะมีเงี้ยงตรงนี้ด้วยถ้าตีเนี่ยถึงกระดูกเลยครับใช่ครับเวลามันตีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้ตัวนี้คือโลนึงหลายพันนะมี 3,000 นะ 3,000 ดีมากจริงๆดีสิเข้าใจแล้วอะคำว่าแบบเราต้องหยุดพักให้ลมทะเลมันได้ตีหน้าเราบ้างมันรู้สึกยังไงใช่แค่เราเปลี่ยนสถานที่จากลมแอร์บนห้องนอนตีหน้าเรากับลมทะเลตีหน้าเราคนละเรื่องอยากลองและอยากตีหน้าแบบชาพลังถ้ามือส่วนมือเราตีหน้าเธอก็คนละเรื่องใช่เผากั้งค่ะกั้งเผาหนึ่งตัวมันตายแล้วนะครับเนี่ยตอนเป็นเซลล์มันนะพี่นี่เดี๋ยวเขาจะให้ชิมกั้งแบบซาชิมิก่อนนะคะเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดไหมอุ้ยซูมักเป็นไงเหมือนปูอ่ะมันเหมือนปูผสมกุ้งอ่ะหวานด้วยมากมากมาลุยนี่ครับหน้าตาเมื่อน้องโดนแกะแล้วดูดีนะใครจะกินละคำนี้กั้งที่เราหากันมานานแสนนานตอนนี้ก็คือถูกเอามาทำเป็นมาม่าต้มน้ำข้นแล้วเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเมนูนี้อร่อยสุดกินนะเนื้อเป็นไงครับเนื้อกั้งก็หวานมากพี่เนื้อกั้งหวานมากคือน้องเขาอาจจะไม่ได้แน่นเท่ากุ้งแต่มีความแบบหวานเป็นเส้นแนะนำว่าให้จิ้มซีฟู้ดที่พี่เขาทำเนื้อหวานมากเนื้อหวานมากไม่มีความแน่นเท่าขนาดนั้นไม่ได้แน่นแต่ว่ามันจะเป็นแบบเส้นๆเอาพี่กินเลยพี่กินเลยแบ่งกันเลยแบ่งกันเลยแบ่งกันค่ะแบ่งกันแบ่งกันเรามีอะไรเราต้องแบ่งกันทำงานกันเป็นทีมอุ้ยอร่อยจริงๆโอ้โหกินกี่ครั้งก็หวานทุกครั้งนะหวานมากสามชั่วโมงสามตัวก็อร่อยอันนี้เราลองน้ำแข็งไว้ที่เขาบอกว่าลองให้ลองทำซาชิมินี่ก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะแต่นี่เคยกินเมื่อกี้พอลองแกะแล้วก็รู้สึกว่าเปลือกมันแกะยากเราก็เลยจะตัดแกะตื่นเต้นนะพี่เขายังไม่เคยกินเลยนะที่ตื่นเต้นกว่าตอนนี้คืออยากให้พี่เขาเล่นลองกินจริงเนื้อซาชิมิอันยากเย็นของเราลองชิมดูนะหวานกว่ากุ้งหวานแบบหวานกว่าทุกสิ่งที่อยู่ในทะเลครับพี่เคยกินแบบนี้ไหมอ่ะไม่เคยนี่ลองจริงเหรอครั้งแรกครับลองดูเลยไม่ต้องประสบการณ์มากกว่า10ปีจริงเหรอยังไม่เคยกินแบบจะไปรออะไรอ่ะพี่ปั๊บเอาเลยพี่กินตัวเองขออนุญาตกินนะครับโอ้ยเขาจิ้มจิ้มเอาผมไม่จิ้มเลยกันจิ้มก็ได้แล้วแต่พี่ค่ะแต่พอไม่จิ้มมันเหมือนมันแบบจิ้มเลยหวานครับหวานน้ำจิ้มหวาน
โอเคไปแล้วค่ะสำหรับที่วันนี้อิ่มหนำสำราญเป็นทริปวันที่2ของเราแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปล่องเรือล่องเรือยอชกันต่อกับไปภูเก็ตแล้วก็ไปเกาะเฮแต่ว่าขอบคุณพี่ทั้ง3คนนะคะสามารถจ้างพี่ปั๊บนะคะพี่โจแล้วก็พี่เอ็มไปร้องเพลงได้นะคะขอบคุณขอบคุณมากครับติดตามได้ที่เพจแล้วครับพี่จังก็โจชาแนลครับจังก็โจชาแนลนะคะแล้วก็เพจ M Originalเอาจริงๆจะต้องขอบคุณพี่ๆเขาทั้ง3คนมากๆแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนถ้าแบบอยากมาลองวิถีแบบเขาเรียกว่านวมิถีหรือวิถีการแบบใช้ชีวิตหรือการหาวัตถุดิบแบบจากแหล่งต้นกำเนิดจริงๆบ้านจริงๆพื้นบ้านจริงๆต้องมาลองใช่อย่างเงี้ยเนาะพี่ให้พี่เขาพาไปก็คิดว่าไทยเที่ยวไทยอ่ะเที่ยวไหนก็ได้ขอให้คุณมาเมืองไทยนี่แหละครับมีความสุขหมดเอ้ยสุดหล่อสุดหล่อซับซับโสดด้วยนะคะพี่ทำไมชี้ไปคนเดียวอ่ะผมไม่ว่างเลยนะคนข้างๆอยู่แล้วคนข้างๆโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆครับชิลมากนี่เป็นไงสุดยอดแล้วก็นี่เป็นไมค์นิกอนมาลีนี่ตามนี้เลยชิลมากแฮปปี้มากวันนี้น้ำสีเขียวด้วยนะคะอากาศแบบลมกำลังดีแดดไม่แรงเกินใช่คือถ้ามากับนิกอนมาลีเขาก็จะมีกิจกรรมให้มีทั้งแบบว่ามันสามารถเลือกได้เลยว่าจะไปแหลมพรมเทพหรือจะตกปลาหรือจะบานาน่าโบ๊ทหรือจะแบบพาราเซลลิงหรือจะเป็นเรือสปีดโบ๊ทหรือจะเป็นเรือนี้หรือจะเป็นเรือลำใหญ่กว่านี้เขามีหมดเลยตามสั่งใครอยากมาภูเก็ตแล้วแบบนึกถึงแบบอยากขึ้นเรือยอชอยากขึ้นเรือชิวๆอย่างเงี้ยต้องนิกอนมาลีเท่านั้นก็จบแล้วนะคะสำหรับทริปเพื่อกินของเราในทริปแรกของปีของปีภูเก็ตYeah. อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ไปกินของอร่อยอร่อยเที่ยวเพื่อหาอะไรอร่อยๆกินกันนะจ๊ะคใครอยากดูแผนทริปเที่ยวของเราทั้งหมด3วัน2คืนนะคะกดได้ด้านล่างเลยเรามีลิงก์แนบให้เรียบร้อย yeah. ไปตามแท็กมาด้วยหรือเล่าให้ฟังด้วยอย่างเช่นวันนี้ก็มานิกอนมาลีนใครอยากตามมาก็มามันเลิศขอบคุณนะทริปหน้าทริปต่อไปทริปที่2ของปี2023โมจะไปทริปไหนรอติดตามเพราะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็รออ่านจากคอมเมนต์เพื่อนๆแหละว่าอยากให้เราไปไหนเนาะโอเคนะไปเจอกันกับการภูเก็ตเด็ดจังงาดกับทริปเที่ยวเพื่อกินโดดเลยเนี้ยโดดเลยมึงก็รู้ว่ากูไม่โดดกูเดินลงค่ะเดินเลยอ่ะเดินลงไปเดินเดินยังเซจะเกเรได้ยังไงบ๊ายบายบายถอยหลังก็โดดตีลังกาไปพี่ครับสตาร์ทเรือเลยครับ